ับเป็นกรณีศึกษาในเส้นทางการเติบโตของร้านชาไม้ตั้งอยู่ติดถนนกำแพงเพชรท่ามะเขือหน้าโรงเรียนบ้านเทพนครตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเพียงร้านมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดขายข้างโรงเรียนบ้านเทพนครตำบลเทพนครโดยเฉพาะกระแสในการรุกที่สาธารณะเพื่อเปิดร้านจนกลายเป็นกระแสไม่หยุดแต่ก็กลายเป็นการตีกลับที่ทำให้มีผู้คนพากันไปแวะซื้อและชิมที่ร้านชาไม้กันอย่างคึกคักลูกค้าพากันรอคิวยาวจนขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่ช่วงบ่ายของทุกวันเส้นทางของร้านเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณ7ปีก่อนมีนายณัฐพงษ์โสคุมาหรือน้องณัฐและนางสาววรรณิสาโพลอาจหรือน้องฟิล์มดาวดังในสื่อโซเชียลเป็นเจ้าของร้านสองวัยรุ่นที่ตอนนั้นอายุได้เพียงแค่17ปีเริ่มต้นจากการทำชาเขียวขายส่งตามร้านโรงเรียนมหาวิทยาลัยโดยต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดตีห้าแล้วจึงไปโรงเรียนตามวัยเมื่อกลับบ้านก็เตรียมสินค้าขายอีกเรียกได้ว่าขยันเกินวัยกระทั่งเปิดร้านขายเองแทนการตระเวนส่งแต่ก็มีเรื่องที่น่าแปลกเมื่อน้องฟิล์มบอกว่าไม่ว่าจะไปขายที่ไหนก็ถูกไล่ที่ตลอดอาจเป็นเพราะคนต่อคิวเยอะบางครั้งก็ทำรถติดด้วยแต่น้องนัทและน้องฟิล์มใช้หลักไม่ย้ายหนีล่าสุดเปิดร้านอยู่ที่ข้างโรงเรียนบ้านเทพนครดังกล่าวแม้จะมีกระแสรุกที่เหมือนเดิมมีการนำเสนอในสื่อโซเชียลกล่าวหาหลายครั้งเช่นยึดที่สาธารณะขายของรวยแล้วยังขายริมทางร้านทำรถติดเป็นต้นซึ่งน้องฟิล์มบอกว่านับเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะในบริเวณเดียวกันก็มีร้านค้าที่ตั้งขายในลักษณะเดียวกันเช่นร้านผลไม้ร้านไส้กรอกอีสานเป็นต้นแต่กลับพุ่งเป้าไปที่ร้านชาไม้ร้านเดียวพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของกรมทางหลวงนะแต่เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเทพนครค่ะคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรับรู้เรื่องนี้แล้วแล้วก็หน่วยงานราชการเทศบาลก็รับรู้เรื่องนี้เพราะว่าศาลาเนี้ยเป็นศาลาของหมู่บ้านเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่บ้านอธิบายอีกรอบนึงแล้วก็เรื่องที่กรมทางหลวงเคยเข้ามาอันนี้เคยมีหนังสือร้องเรียนเรื่องกรมทางหลวงเข้ามาแล้วเขาให้เราจัดระเบียบเรื่องการจอดรถอันนี้เราจะปรับปรุงเรื่องการจอดรถเวลาลูกค้ามาเยอะๆตอนช่วงที่ลูกค้าเยอะๆลูกค้าเต็มร้านมันจะมีรถจอดเต็มไปหมดอันนี้เราจะเร่งปรับปรุงเรื่องนี้ให้ค่ะแล้วเราขายที่ร้านเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นมาขายได้คนอื่นก็สามารถมาขายได้ค่ะเพราะว่ามีอย่างหมู่บ้านเทพนครเนี่ยเขาใจดีอยู่แล้วหนูออกไปก็มีคนอื่นมาขายได้ค่ะเขาไม่ได้ฟิกไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราอย่างของชาไม้เราจะมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ตลอดโรงงานเราคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในโรงงานเราจะเป็นคนในชุมชนหมู่บ้านเทพนครเราเปิดสร้างรายได้ค่ะให้กับคนในหมู่บ้านเทพนครด้วยด้วยความมุ่งมั่นและถือเสียว่าอุปสรรคเป็นยากำลังน้องนัทและน้องฟิล์มยังคงปักหลักตั้งร้านและเมื่อประมาณ2ปีก่อนก็สามารถตั้งโรงงานชาไม้ตั้งอยู่ห่างจากร้านออกไปประมาณ500เมตรภายในโรงงานผลิตทั้งชากาแฟชาเขียวโกโก้นมสดและอีกหลายๆอย่างเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ป้อนร้านและจำหน่ายไปให้ร้านอื่นๆที่สนใจในโรงงานมีชาวบ้านเข้าไปทำงานกันอย่างคึกคักกลายเป็นงานที่ชุมชนจะขาดไม่ได้นอกจากนี้ยังถือเป็นโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการมีลูกค้าในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอื่นๆไปรอซื้อกันอย่างต่อเนื่องไม่แพ้ร้านชาไม้เช่นกันการเติบโตของธุรกิจและเสน่ห์ของร้านและโรงงานชาไม้อาจเป็นเพราะเป็นคนวัยหนุ่มที่พูดคุยกับลูกค้าได้ทางสื่อโซเชียลเช่น Facebook Liveมีการใช้ถ้อยคำที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีพร้อมมีรอยยิ้มที่จริงใจประกอบกับรสชาติที่โดดเด่น
จึงทำให้เป็นที่นิยมสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการคือโซเชียลมีเดียที่รวดเร็วและแพร่หลายทั้ง YouTube TikTok Facebook เป็นต้นทำให้ร้านชาไม้และปัญหาของน้องฟิล์มเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามน้องฟิล์มยืนยันว่าจะขอรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นถามว่าเราขายตรงนี้เราผิดไหมเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนก็มาร้องเรียนเราได้แล้วก็มาตักเตือนเราได้ค่ะเราจะรับฟังความเห็นของทุกไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นในมุมของตัวเองเราก็พร้อมรับฟังเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นรอบนึงแล้วหนูก็ยังรู้สึกโอเคค่ะยังรับฟังได้แล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่เราปรับได้เราก็จะพร้อมปรับปรุงแก้ไขค่ะและเรื่องนี้เราจะออกมาพูดอีกรอบหนึ่ง